ก็จนวันนี้จะมาคุยประเด็นเรื่องหัวข้อถ้าอุทิศบุญไม่เป็นน่าเสียดายเวลาทั้งชาตินี้และชาติหน้าเพราะว่าเรื่องของการทำบุญเนี่ยเพื่ออุทิศบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วเป็นเรื่องใหญ่มากของชาวพุทธในโลกหรือในประเทศก็ได้ถือเป็นเรื่องใหญ่เลยเพราะว่าสาเหตุแรกเลยที่คนทำบุญเลยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากเรื่องนี้เลยคือทำเพื่ออุทิศบุญให้กับญาติของเราคนที่เรารักหลายคนเนี่ยมีคนที่เรารักเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็อยากจะทำบุญให้คนที่เรารักก่อนอื่นเนี่ยหลวงพี่จะพูดก่อนเลยนะว่ากว่าที่คนคนหนึ่งจะได้เกิดมาแล้วรู้เรื่องการอุทิศบุญเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากยากมากเพราะว่าคนที่จะรู้เรื่องการอุทิศบุญที่แท้จริงเนี่ยมีเพียงหนึ่งเดียวในโลกก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องบอกแบบนี้เลยเพราะว่าชีวิตหลังความตายจริงๆแล้วทุกศาสนามนุษย์ทุกคนทั้งโลกเหมือนกันหมดไม่มีแบ่งแยกเลยว่าศาสนา A ตายแล้วไปเป็นแบบศาสนา A ศาสนา B ตายแล้วไปเป็นศาสนา B ศาสนา C ตายแล้วศาสนา C ไม่มีนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคนพบใต้ต้นโพในวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะว่าชีวิตหลังความตายจริงๆแล้วเหมือนกันหมดเลยไม่แบ่งแยกศาสนาไม่แบ่งแยกเชื้อชาติไม่แบ่งแยกเผ่าพันธุ์ไม่แบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นเหมือนกันหมดนะเหมือนดวงอาทิตย์เลยดวงอาทิตย์เนี่ยแบ่งแยกไหมใครมีความเชื่ออะไรหรือไม่มีศาสนาหรือบางทีไม่มีศาสนาเนี่ยชีวิตหลังความตายก็เหมือนกันอีกดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้แบ่งแยกนะว่าคุณจะมีศาสนาหรือคุณจะไม่มีศาสนาหรือคุณจะเชื่ออะไรดวงอาทิตย์ก็คือดวงอาทิตย์เหมือนกันชีวิตหลังความตายก็คือชีวิตหลังความตายโลกชีวิตหลังความตายไม่มีแบ่งแยกใดๆทั้งสิ้นมีแต่จริงกับไม่จริงเท่านั้นทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าใครจริงใครไม่จริงใครพูดจริงใครเห็นจริงใครรู้จริงเหมือนคนที่เกิดมาตาบอดอะนะไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เลยถามว่าคนตาบอดไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์เลยจะมีทางรู้จริงๆได้ไหมว่าดวงอาทิตย์หน้าตาเป็นยังไงไม่มีทางเลยนะเอาคนตาบอดแต่กำเนิดอะไม่เคยเห็นช้างเลยเงี้ยแล้วเอาไปจับเอาให้ไปคำงวงช้างคนตาบอดจะตอบว่าเราว่ายังไงช้างมีลักษณะเป็นยังไงยาวๆถูกไหมไปคำงวงไงไปจับโดนงวงอ่ะช้างมีลักษณะยาวๆอะไรเงี้ยไม่รู้จริงๆว่าช้างเป็นยังไงเพราะว่าไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นคนที่จะรู้ความจริงของชีวิตหลังความตายในโลกใบนี้มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้เรื่องการอุทิศบุญเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นซีเครตเป็นความลับของมนุษย์ 7,000 ล้านคนทั่วโลกเอาจริงๆแล้วคือ 7,000 ล้านคนหลวงพี่กล้าฟันธงเลยนะว่าไม่มีใครรู้เลยความจริงเรื่องโลกชีวิตหลังความตายแต่สิ่งที่หลวงพี่มาบอกเนี่ยถูกบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกในชั้นคัมภีร์ในคัมภีร์ชั้นต่างๆก็เลยยังหลงเหลืออยู่นะว่าชีวิตหลังความตายจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบในโลกชีวิตหลังความตายนะเป็นยังไงนะคร่าวๆเป็นยังไงบ้างแล้วเราเนี่ยจะทำยังไงเพื่อตอบแทนบุญคุณหรือช่วยเหลือคนที่เรารักหลังความตายไปได้ในเมื่อเราติดต่อเขาไม่ได้เขาไม่มีไลน์นะเขาไม่มีโทรศัพท์ถ้ามีเนี่ยคงถามเอาเองก็ไม่ต้องมาศึกษาคำสอนนะจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัญหาคือณปัจจุบันที่มนุษย์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยไม่มีใครรู้เฉลยไงว่าตายแล้วจริงๆเป็นยังไงนี่คือปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คนคนนึงจะได้มาได้ยินได้ฟังความจริงเลยนะว่าตกลงชีวิตหลังความตายเป็นยังไงกันแน่เป็นเรื่องที่ยากแบบยากยิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1ต้องใช้คำนี้คนที่หวยรางวัลที่1มีเยอะกว่าคนที่รู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตหลังความตายนั้นเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยหลวงพี่เลยบอกว่าถ้าชีวิตหลังความตายเป็นจริงดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเราถือว่าเราโชคดียิ่งกว่าถูกหวยรางวัลที่1นะทุกคนนะถ้าเป็นจริงนะต้องใช้คำนี้แล้วเดี๋ยววันนึงรู้แน่นอนวันนึงตายแน่นอนไม่มีใครที่ฟังตรงนี้แล้วไม่ตายเพราะฉะนั้นเผื่อเอาไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็จะได้แบบอ๋อคุ้นๆนะได้รู้ไปบ้างอย่างน้อยรู้เอาไว้เหมือนนิทานเรื่องที่ว่าศาสตราจารย์มาถามคนเดินเรือว่าเคยเรียนวิชาฟิสิกส์ไหมกัปตันเรือก็เลยบอกโหไม่เคยเรียนเลยวิชาฟิสิกส์ขับเรือมาทั้งชีวิตวิชาฟิสิกส์ไม่เคยเรียนศาสตราจารย์เลยบอกโอ้โหนี่เสียเวลาทั้งชีวิตเลยเนี่ยคุณเสียเวลาทั้งชีวิตเลยถ้าคุณไม่รู้ฟิสิกส์เพราะฟิสิกส์เนี่ยคือการอธิบายการเคลื่อนที่แรงต่างๆของวัตถุของคนของเครื่องยนต์ทุกอย่างสำคัญมากฟิสิกส์ไม่เรียนไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้นี่คุณไม่เคยรู้เรื่องฟิสิกส์เลยอะไรเงี้ยคุณเหมือนคุณเสียเวลาไปครึ่งชีวิตเงี้ยศาสตราจารย์บอกอีกวันนึงศาสตราจารย์มาอีกแล้วมาคิงแล้วนะเคยเรียนวิชาเคมีไหมเงี้ย
กัปตันเรือบอกเคมีไม่เคยเรียนนะศาสตราจารย์เลยบอกโอ้โหงั้นเสียเวลาไปอีกค่อนชีวิตเพราะว่าเคมีนี่คือทุกอย่างเลยทุกอย่างคือสูตรเคมีหมดยาสระผมสบู่แปรงสีฟันยาสีฟันน้ำยาซักผ้าหรือแม้กระทั่งน้ำที่เรากินใช่ไหม H2O อะไรเงี้ยนะคือแบบอารมณ์มาว่าถ้าไม่รู้เคมีเนี่ยเหมือนไม่รู้จักชีวิตเลยเสียเวลาไปค่อนชีวิตปรากฏวันที่3กัปตันเอามั่งแล้วทีนี้ไปเคาะห้องศาสตราจารย์บอกศาสตราจารย์เคยเรียนวิชานี้ไหมถามกลับมั่งศาสตราจารย์ถามวิชาอะไรกัปตันบอกวิชาว่ายน้ำศาสตราจารย์บอกไม่เคยเรียนวิชาว่ายน้ำทำไมเหรอต้องเรียนเหรอกัปตันบอกถ้าศาสตราจารย์ไม่เคยเรียนวิชาว่ายน้ำเนี่ยเท่ากับเสียเวลาทั้งชีวิตเพราะตอนนี้เรือกำลังจะจมวิชาที่ช่วยได้วิชาเดียวเลยคือวิชาว่ายน้ำเหมือนกันเลยวิชาชีวิตหลังความตายเนี่ยทุกคนต้องได้ใช้แน่นอนวันหนึ่งเหมือนเรือจะจมเหมือนกันวันหนึ่งเรือจมวันหนึ่งชีวิตเราก็ต้องตายแล้ววิชาชีวิตหลังความตายยังไงทุกคนก็ดีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องใช้นะถ้าตายแล้วศูนย์ตายแล้วไม่มีอะไรชีวิตใช้อีกแบบนึงนะดำเนินชีวิตอีกแบบนึงนะแต่ถ้าตายแล้วไม่ศูนย์ทีเนี้ยเรื่องใหญ่แหละชีวิตดำเนินอีกแบบนึงไปเลยคล้ายๆเหมือนเล่นเกมอะเล่นเกมถ้าเกิดด่านนี้มีแต่ด่านนี้ด่านเดียวเนี่ยเราก็เล่นอีกแบบนึงอะแต่ถ้าเราเล่นอันนี้เพื่อเก็บอะไรบางอย่างเพื่อไปอีกด่านนึงเราใช้ชีวิตด่านเนี้ยใช้อีกแบบนึงละเราต้องเล่นอีกแบบนึงการใช้ชีวิตมันจะไม่เหมือนกันเลยเหมือนกันว่าทำไมต้องถือศีล5เงี้ยถ้าชีวิตหลังความตายไม่มีนะไม่มีความจำเป็นใดๆต้องถือศีล5ทั้งสิ้นฆ่าเขาแล้วหนีให้ได้แค่นั้นเองตำรวจไม่จับเป็นอันว่าจบแค่นั้นมีปัญหาหลีกเลี่ยงกฎหมายได้ก็จบถ้าไม่มีชีวิตหลังความตายเราแค่ฉลาดให้ได้หลีกเลี่ยงกฎหมายหลีกเลี่ยงกฎของโลกให้ได้วันชีวิตหลังความตายเป็นยังไงหลวงพี่จะคร่าวๆนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบเลยว่าตายแล้วไม่สูญไม่สูญเลยนะสูญแต่กายมนุษย์หยาบสูญแต่ร่างกายเนี่ยเอาไปเผาเอาไปอะไรแต่ดวงวิญญาณเนี่ยจะเวียนว่ายตายเกิดเสมอเลยนะแล้วก็ชีวิตหลังความตายเนี่ยไม่มีการนำมากินไม่มีการค้าขายไม่มีการแลกเปลี่ยนเทรดนู่นนี่นั่นไม่มีนะไม่มีอัตราเงินแลกเปลี่ยนไม่มีเลยนะชีวิตหลังความตายอยู่ได้ด้วยเพียงอำนาจของบุญและบาปเท่านั้นการปกครองในชีวิตหลังความตายก็ไม่ได้ปกครองแบบคอมมิวนิสต์ไม่ได้ปกครองแบบประชาธิปไตยด้วยแต่การปกครองแบบชีวิตหลังความตายปกครองด้วยบุญญาธิปไตยคือบุญเป็นใหญ่เท่านั้นหมายความว่าอะไรหมายความว่าใครที่มีบุญมากคนมีบุญมากปกครองคนมีบุญน้อยแบบไม่มีทางโกงได้เลยชีวิตหลังความตายเป็นอย่างนั้นถามว่าชีวิตหลังความตายกินข้าวไหมกินกินน้ำไม่กินเทวดาทุกชั้นฟ้าภพภูมิหลังความตายทั้งหมดต้องกินหมดกายละเอียดเนี่ยต้องอาศัยการกินเหมือนกันแต่ของละเอียดเนี่ยจะไม่เหมือนของหยาบนะเช่นบางคนเนี่ยเคยไหมที่แบบลองเอาอาหารไปไหว้เจ้าเอาไปไหว้เจ้านะแล้วอาหารบางชนิดเนี่ยนะที่เอาไปไหว้เจ้าเสร็จแล้วอ่ะเอามากินดูจะจืดแบบจืดจนแบบกินไม่ได้เลยอันนั้นแสดงว่ามีดวงวิญญาณดูดโอชาลดไปหรือบางทีผลไม้คือยกตัวอย่างเพราะตัวเองประสบไงผลไม้บางชนิดเช่นแบบกล้วยเงี้ยไม่สุกพอเอาไปไหว้เจ้าปุ๊บผ่านไปเดือนกว่ากล้วยก็ไม่สุกนะซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่มันจะว่าแปลกก็ได้หรืออาจจะมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แต่ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยเสมอถ้าบางทีไปไหว้ดวงวิญญาณบางที่แล้วมีดวงวิญญาณอยู่ตรงนั้นแล้วดูดโอชาลดไปอาหารจะคล้ายๆแบบนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตหลังความตายก็ยังต้องกินอยู่นะต้องกินแล้วก็ต้องอยู่อาศัยมีที่อยู่มีชุมชนมีหมู่บ้านมีสังคมคล้ายๆโลกมนุษย์แหละถ้าเป็นชีวิตหลังความตายที่ไม่ไกลจากโลกมนุษย์ชีวิตหลังความตายเนี่ยมีตั้งแต่ซ้อนอยู่ในภพโลกมนุษย์ในเมืองบาดาลก็มีในเหนือกิ่งไม้ก็มีในต้นไม้ก็มีหรือแม้กระทั่งบนก้อนเมฆก็มีเป็นภพภูมิแบ่งเป็นชั้นๆหรือออกนอกโลกไปก็มีเราเคยได้ยินคำว่าสวรรค์กับนรกถูกไหมซึ่งสวรรค์กับนรกก็ไม่อยู่ในโลกนะอยู่นอกโลกไปไกลมากออกไปไกลเลยแหละแบบเป็นภพภูมินอกโลกทีนี้เนี่ยมาถึงคนที่เรารักสมมติว่าถ้าชีวิตหลังความตายเป็นแบบที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วบันทึกไว้ในคัมภีร์เงี้ยเพราะฉะนั้นคนที่เรารักเนี่ยต้องการอย่างเดียวเลยคือบุญนะไม่ได้ต้องการเงินไม่ได้ต้องการสิ่งของใดๆนะเพราะว่าสิ่งของบนโลกมนุษย์หรือเงินบนโลกมนุษย์เนี่ยเอาไปใช้อะไรไม่ได้เลยในชีวิตหลังความตายแต่สิ่งเดียวที่ใช้ได้คือบุญบางท่านนี่ดำเนินชีวิตโดยที่ไม่ได้รักษาศีล5เท่าไหร่เวลาเสียชีวิตไปก็โอกาสสูงที่จะตกไปสู่นรกหรืออบายภูมินะแม้กระทั่งในนรกก็ยังต้องอาศัยบุญเป็นอย่างมากเพราะบุญเท่านั้นที่จะทำให้วิญดวงวิญญาณนั้นอ่ะพ้นจากนรกได้เร็วขึ้นพ้นจากกรรมที่เคยผิดศีลได้เร็วขึ้นแต่ถ้าเขาไม่ได้ไปอยู่ในนรกอยู่ในภพภูมิต่างๆเขาก็จะ
ยังต้องอาศัยการกินการอยู่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราทำบุญแล้วอุทิศไปให้คนที่เรารักได้อย่างถูกต้องถูกวิธีจะเป็นการตอบแทนบุญคุณแล้วก็ช่วยเหลือซัพพอร์ตคนที่เรารักในโลกชีวิตหลังความตายได้ดีที่สุดและเป็นอย่างมากเลยด้วยทีนี้หลวงพี่จะมาคุยประเด็นที่ว่าทุกๆวันเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยในโลกหลังความตายเขาก็ไม่ได้ทำงานนะเขาไม่ได้ทำงานเขาทำอะไรอันนี้พูดถึงภพภูมิที่คนส่วนใหญ่ตายแล้วไปก็ได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยตกนรกมีอุปมาเท่ากับจำนวนขนโคส่วนคนที่ตายแล้วไปสวรรค์สุคติภูมิเหมือนกับเขาโคเพราะนั้นโดยส่วนใหญ่เนี่ยภาพรวมก็ไปอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเท่ากับจำนวนขนโคทีนี้ถ้าพูดเฉพาะคนที่ไปสู่สุคติภูมิก็จะเป็นดังนี้ถ้าไม่ตกนรกนรกคงไม่ต้องพูดถึงนรกนี่รู้อยู่แล้วโดนทันทรมานตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นภูมิเทวาลุคาเทวาอากาศเทวาก็คือเป็นเทวดาแบบใกล้ๆกับโลกมนุษย์นี่นะทำอะไรบ้างก็คือพักผ่อนไว้ง่ายเหมือนเราเคยไปเที่ยวทะเลไหมวันหนึ่งที่เราไปเที่ยวทะเลเราทำอะไรกินนอนนั่งดูทะเลนั่งเที่ยวหรือว่าไปคุยกับเพื่อนบ้านเข้าสังคมงานเลี้ยงสังสรรค์เนี่ยชีวิตหลังตายมีแบบนี้หมดเลยที่บอกคือคล้ายๆว่าเป็นภพของการเสวยผลบุญใช้บุญไว้ง่ายแต่อาหารที่อยู่อาศัยต่างๆที่เขามีเนี่ยจะเกิดจากที่เขาทำตอนยังมีชีวิตอยู่ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยทำบุญไว้แค่ไหนก็จะไปส่งผลให้เขาเกิดภพภูมิหลังความตายที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่บุญของเขาแต่ว่าไม่ใช่ว่าถ้าเคยใส่แกงเขียวหวานตายไปจะได้กินแกงเขียวหวานมันไม่ใช่แบบนั้นอาหารหลังความตายเนี่ยสมมติว่าใส่บาตรไปครั้งนึงเนี่ยมันกลายเป็นก้อนบุญใช้คำนี้ก็ได้แล้วก้อนบุญเนี่ยถึงเวลาก็จะไปส่งผลแบบตามอาหารที่เขาอยากกินเองคือบุญพอเป็นก้อนบุญปุ๊บจบละจะเป็นอาหารจะเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องใช้ต่างๆก็คือจะกลายเป็นแบบว่าจะบังเกิดขึ้นด้วยบุญไปเองเลยไม่ใช่ว่าอยากกินทุเรียนต้องใส่บาตรทุเรียนอะไรเงี้ยมาไม่จำเป็นเลยสมมติว่าอยากให้คนที่เรารักกินมะม่วงเงี้ยเราจะใส่บาตรอะไรก็ได้นะทำบุญอะไรก็ได้ที่เป็นบุญทานแล้วก็นึกถึงบุญนั้นแล้วก็อุทิศไปเดี๋ยวบุญเนี่ยจะไปจัดสรรเองบุญในช่วงหลังความตายจะคล้ายๆกับเงินก็ได้สามารถเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมาคุยเรื่องของวิธีการอุทิศบุญที่ดีที่สุดองค์ประกอบเนี่ยของการที่จะอุทิศบุญได้ดีที่สุดเนี่ยมี2องค์ประกอบใหญ่ๆจริงๆองค์ประกอบมีเยอะมากแต่หลวงพี่ขอพูดแค่2องค์ประกอบเพราะถ้าจํา2องค์ประกอบนี้ได้แล้วทําตาม2องค์ประกอบนี้ก็คือถือว่าเป็นการอุทิศบุญที่ญาติเราจะได้บุญมากกว่าเป็นล้านเท่าใช้คำนี้ก็ได้ล้านเท่าแล้วถ้าทำตาม2องค์ประกอบ2ข้อนี้นะองค์ประกอบที่1คือเรื่องของใจของผู้อุทิศองค์ประกอบที่2จะเป็นเรื่องของบุญนั่นเองเพราะเราต้องอุทิศบุญไงก็เป็นเรื่องของบุญส่วนการอุทิศเนี่ยใช้อะไรอุทิศใช้ใจอุทิศจึงมี2องค์ประกอบคือใจกับบุญในการอุทิศให้ได้ดีที่สุดคือใช้2อย่างคือใจกับใช้บุญนั่นเองทีนี้มาคุยเรื่องใจก่อนก็ได้การอุทิศบุญที่ดีที่สุดเนี่ยผู้อุทิศบุญจะต้องเป็นผู้ที่มีใจที่สงบหยุดนิ่งยิ่งใจของผู้ที่อุทิศบุญเนี่ยมีใจสงบหยุดนิ่งมากเท่าไหร่บุญที่ญาติเราได้ก็จะได้มากขึ้นตามกำลังเลยกำลังของความสงบความสบายความสุขของใจของผู้อุทิศเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากว่าทำไมเพจทำร้านดวงถึงชวนคนมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกันทุกวันเพราะการที่ทำให้ใจสงบหยุดนิ่งได้ดีและเร็วที่สุดไม่มีวิธีการใดจะดีไปกว่าการสวดมนต์และนั่งสมาธิโดยเฉพาะการสวดมนต์และนั่งสมาธิพร้อมๆกันของคนจำนวนมากเราต่อให้เราอุทิศบุญเนี่ยเป็นร้อยๆครั้งนะก็ไม่เท่ากับอุทิศบุญตอนที่ใจเราสงบหยุดนิ่งเพียงครั้งเดียวงั้นการที่มาสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมๆกันเนี่ยจะเป็นกระแสใจที่มีพลังมากที่สุดจะเป็นสิ่งแวดล้อมของกระแสใจที่มีพลังที่สงบหยุดนิ่งมากที่สุดเปรียบเสมือนเรือโบราณก็เปรียบเสมือนเรือก็ได้พายเรือคนเดียวกับพายเรือพร้อมๆกันเป็นทีมความเร็วของเรือต่างกันไหมเหมือนกันการที่เรามาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกัน
ธรรมชาติของใจของมนุษย์เนี่ยยังไม่รู้ไงพอมองไม่เห็นใจตัวเองยังมองไม่เห็นและยังไม่เข้าใจ ยิ่งเข้านี่ยิ่งเข้าไม่ได้เลยเพราะมองไม่เห็นมองไม่เห็นก็เข้าไม่ได้เหมือนไม่เห็นบ้านนะบอกให้เข้าบ้านไม่เห็นบ้านก็เข้าบ้านไม่ได้ใจก็เหมือนกันมนุษย์ก็เลยยังไม่เข้าใจตัวเองแล้วก็ยังไม่เข้าใจคนอื่นว่าจริงๆแล้วใจของมนุษย์เราเนี่ยสามารถสื่อแล้วก็ลิงก์ถึงกันได้ถึงบอกว่าสิ่งที่มี power มีอานุภาพมากที่สุดในโลกคือใจนะมีบทหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าภิกษุทั้งหลายทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจเห็นไหมคำว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานคือใจเนี่ยของมนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วมี power มหาศาลเกินกว่ามนุษย์จะจินตนาการออกแต่ว่ามนุษย์ยังเข้าไม่ถึงยังมองไม่เห็นใจตัวเองเข้าไม่ถึงดวงจิตของตัวเองจึงดึงพลังดึงศักยภาพของใจตัวเองมาไม่ได้ไม่เหมือนพระสัมมาพุทธเจ้าและพระอรหันต์ที่ท่านเข้าถึงแล้วนั้นใจของคนที่สิ่งที่มี powerful มากที่สุดในโลกก็คือใจของคนที่สงบหยุดนิ่งมารวมกันมารวมกันหมายความว่าพร้อมๆกันทำไมการอุทิศบุญนะของเพจธรรมมันดวงสามารถพูดได้ว่ามี powerful ที่สุดในโลกเพราะว่าการที่ก่อนที่จะอุทิศเนี่ยเราจะสวดธรรมจักรพร้อมๆกันแล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกันทั่วโลกแล้วยิ่งเพจธรรมมันดวงเนี่ยเป็นเพจที่ทำให้คนมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกันได้มากที่สุดในโลกได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกออนไลน์ยังไม่มีในโลกออนไลน์ตรงไหนนะที่จะรวมคนมาสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิพร้อมๆกันได้มากเท่ากับเพจทำร้านดวงนี้การที่เรามาสวดมนต์พร้อมกันสวดธรรมจักรพร้อมกันนั่งสมาธิพร้อมกันแล้วอุทิศบุญทำบุญแล้วอุทิศบุญให้กับญาติที่เสียชีวิตไปแล้วจึงเป็นสิ่งที่ทำให้เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเลยในการอุทิศบุญในประเด็นที่1คือเรื่องของใจประเด็นที่2เนี่ยเรื่องของเนื้อนาบุญเรื่องของบุญไว้ไงบุญเนี่ยจะได้บุญมากบุญน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับเนื้อนาบุญนะเป็นหลักเหมือนทำบุญกับขอทานกับทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยผลบุญก็จะแตกต่างกันแบบแตกต่างถึงขนาดที่ว่าต่อให้ทำบุญกับขอทานล้านคนเอาขอทานมานั่งเรียงเลยล้านหนึ่งล้านคนเต็มแผ่นดินเต็มประเทศเลยเต็มจังหวัดเลยล้านคนเนี่ยเรียงเข่าติดกันเลยถือขันคนละใบแล้วเราใส่บาตรคนละขอทานละ1ล้านบาทขอทานเนี่ยเขาบาตรเขามี QR code สมมติ QR code 1ล้านบาทแล้วเราก็เอามือถือเราเนี่ยยิง QR code ล้านวิ่งทั่วขอทานล้านคนเลยคนละล้านล้านคูณล้านก็คือล้านถูกไหมถ้าเกิดเราทำบุญกับขอทานล้านบาทอันนี้ยกอุปมาให้ฟังให้ยุคสมัยนี้เข้าใจนะกับเราเอาบาทเดียวไปทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบาทเดียวที่ทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์หรือพระอรหันต์ได้บุญมากกว่าในเมื่อเพจธรรมดวงรู้งี้ปุ๊บเลยให้ญาติโยมทำยังไงไม่มีเนื้อนาบุญใดจะยิ่งไปกว่าคณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วทีนี้แล้วคณะสงฆ์หาได้ทุกคนนิมนต์ได้มาเข้าร่วมจะออนไลน์ออฟไลน์ทำได้แล้วที่ว่ามีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นทำยังไงปรากฏว่าถ้าที่ตรงนั้นมีพระพุทธรูปตั้งอยู่แล้วคนที่ถวายตั้งจิตว่านอกจากถวายคณะสงฆ์แล้วขอถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านพระพุทธรูปซึ่งมีใจความหนึ่งของบทธรรมะที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดไว้เหมือนกันว่าบุคคลใดเนี่ยทำบุญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้ท่านจะปรินิพพานนานไปแล้วก็ตามถ้าฟังคำตรงนี้ดีนะถ้ามีจิตเลื่อมใสเท่ากันย่อมได้บุญเท่ากันตรงนี้แหละคีย์เวิร์ดคือจิตเลื่อมใสเท่ากันแม้กระทั่งไม่ได้เกิดมาเจอนะแม้กระทั่งท่านปรินิพพานไปแล้วคือท่านไม่อยู่ในโลกแล้วอ่ะแต่ถ้าจิตเลื่อมใสเท่ากันได้บุญเท่ากันเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื้อนาบุญคือคณะสงฆ์ที่นิมนต์มารับสังฆทานแล้วก็โดยต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เนี่ยให้เราถวายพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคณะสงฆ์โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขอย่างนี้ก็ถ้าเลื่อมใสเท่ากันก็คือได้บุญเท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยสององค์ประกอบเนี่ยจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญมากๆของการอุทิศบุญให้คนที่เรารักพอบุญเกิดปุ๊บเราทำบุญถวายสังฆทานแล้วเราก็โดยมีคณะสงฆ์และพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขน้อมจิตไปขณะประกอบพิธีเงี้ยหรือขณะโอนปัจจัยก็ได้เงี้ยให้นึกอย่างนี้นะแล้วขณะที่อุทิศบุญเนี่ยเราสวดมนต์พร้อมๆกันนั่งสมาธิพร้อมๆกันแล้วอุทิศณตอนนั้นตอนที่ใจสงบที่สุดนี่แหละคือสิ่งที่ทำให้บุคคลที่เรารักได้บุญมากที่สุดแล้วจะทำให้เกิดอะไรขึ้นความเป็นอยู่ทุกด้านของเขาก็จะดีขึ้นหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยภาษาพระติฏกจะใช้คำว่าวิมานนะเพราะว่ามันสวยกว่าที่อยู่อาศัยของมนุษย์โลกส่วนใหญ่แล้วนะส่วนใหญ่
อาหารที่กินก็ตามก็จะดีขึ้นเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งญาติใครที่ว่าผิดศีล5บ่อยๆแล้วเราแบบกังวลว่าไม่รู้ว่าตายแล้วเขาจะเป็นยังไงถึงแม้ว่าสมมตินะสมมติว่าถ้าญาติเราเกิดแบบพัดไปในอบายภูมิก็จะทำให้เขาทรมานน้อยลงอย่างเช่นถ้าต้องรับโทษ100ปีสมมตินะอาจจะเหลือ50ปีอาจจะเหลือ70ปีคือแล้วแต่บุญที่เราส่งไปเลยแล้วแต่มันวัดก็คือต้องให้พระสัมเจ้าไปดูเรื่องแบบนี้เป็นอะไรที่วัดยากมากว่าแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้มารู้นะเรื่องของชีวิตหลังความตายแบบเนี้ยถ้าเป็นจริงเลยบอกว่ายากมากที่ใครจะรู้และยากมากที่ใครจะเชื่อยากมากถึงแม้ว่ามีพระสัมเจ้าตรัสรู้เห็นไหม 2,500 กว่าปีที่แล้วแต่ความรู้นี้ถูกบันทึกในพระคัมภีร์ในพระไตรปิฎกก็ยากที่เราจะได้อ่านได้ฟังนะความรู้อะไรแบบนี้คือถ้าเรามั่นใจว่าญาติที่เรารักตายไปแล้วดีอะไรเงี้ยประเสริฐไม่ต้องการบุญเพิ่มเติมแล้วไม่ต้องการให้อยู่ความมันอยู่ดีขึ้นอันนี้ก็เราอาจจะทำครั้งเดียวหรือไม่ต้องทำก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดในมุมที่ว่าเราอยากตอบแทนหรืออยากช่วยเหลือซัพพอร์ตคนที่เรารักในโลกชีวิตหลังความตายยังไงก็ตามทำบ่อยๆมันก็จะเพิ่มโอกาสของการได้บุญเพิ่มขึ้นบวกกับว่าทุกครั้งที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมๆกันและอุทิศบุญไปให้ช่วงเวลาที่เราจะใจสงบหยุดนิ่งก็เพิ่มขึ้นอย่าลืมนะที่หลวงพี่พูดไว้ตั้งแต่แรกเลยว่าเราอุทิศบุญด้วยขณะที่เราใจเราสงบหยุดนิ่งอ่ะเพียงครั้งเดียวนะได้บุญมากกว่าเราอุทิศบุญแบบใจเราฟุ้งซ่านอ่ะเป็นร้อยๆพันๆหมื่นๆแสนๆครั้งนะและยิ่งเราใจสงบหยุดนิ่งได้บ่อยๆอุทิศบ่อยๆทำบุญบ่อยๆญาติเราก็จะได้มีชีวิตหลังความตายที่ดีมากขึ้นไปเรื่อยๆและก็สามารถที่จะนำมาใช้บุญเนี่ยไม่ได้ใช้แค่ตอนชีวิตหลังความตายนะตอนที่ญาติเราต้องลงมาเกิดใหม่บุญนั้นก็ติดตามเขามาให้ชีวิตตอนที่เขาลงมาเกิดใหม่อ่ะดียิ่งขึ้นมีโอกาสที่จะโชคดียิ่งขึ้นเช่นเด็กบางคนเกิดมามีอวัยวะครบ32ประการเด็กบางคนไม่ครบบุญที่เราอุทิศไปให้เนี่ยก็ช่วยนะช่วยทำให้ญาติเรามีโอกาสที่จะเกิดมามีได้เป็นมนุษย์เราลองคิดดูนะโอกาสเกิดเป็นมนุษย์ยากขนาดไหนเนี่ยถ้าอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังแต่จริงๆแล้วยากกว่านี้อีกเราเกิดมาล้านชาติอ่ะเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถึง1ชาตินะที่เหลือส่วนใหญ่เราเป็นอย่างอื่นนะคือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกอยู่ในนรกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะอยู่อย่างนั้นนะไม่ค่อยได้เกิดเป็นมนุษย์หรอกเกิดมาล้านชาติเนี่ยถ้าเราระลึกชาติตัวเองได้นะเกิดเป็นมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่ถึง1ชาติแล้วในชาติที่เกิดเป็นมนุษย์อ่ะนับเฉพาะชาติที่เกิดเป็นมนุษย์อย่างเดียวนะสกัดมาอย่าลืมนะว่าในล้านชาติเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถึง1ชาติไม่ถึงนะไม่ถึง1ชาติไม่ถึง 0.01 ด้วยในล้านชาติอ่ะแต่หลวงพี่พูดให้เข้าใจง่ายกว่าก็คือเกิดมาล้านชาติเนี่ยเกิดเป็นมนุษย์ไม่ถึง1ชาติแล้วถ้าสกัดชาติที่เป็นมนุษย์อย่างเดียวเลยมา1ชาติแล้วรวมจนได้มนุษย์ล้านชาติอ่ะจนได้การเกิดเป็นมนุษย์ล้านชาติซึ่งสกัดมาจากกี่ล้านชาติก็ไม่รู้นะกี่พันล้านชาติกี่แสนล้านชาติกี่หมื่นล้านชาติแล้วสกัดแต่มนุษย์อย่างเดียวเอาชาติที่มนุษย์มาเป็นล้านชาติอ่ะจะได้มีโอกาสเกิดมาฟังธรรมของพระสัมเจ้าก็ไม่ถึง1ชาติอีกและในการชาติที่ได้ฟังธรรมเกิดเป็นมนุษย์แล้วได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วสกัดอย่างเดียวที่ได้ฟังธรรมแล้วเข้าใจฟังแล้วเชื่อไว้ง่ายเชื่อเข้าใจก็ไม่ถึงใน1ล้านชาติที่สกัดมาจากที่เป็นมนุษย์แล้วเข้าใจนะก็ไม่ถึง1ชาติอีกคือโหแบบยากมากเพราะฉะนั้นการที่เราได้เข้าใจความรู้ตรงเนี้ยแล้วเราทำบุญแล้วอุทิศบุญเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะได้ทำบุญแบบเนี้ยแล้วก็อุทิศบุญแบบเนี้ยให้กับญาติของเราที่เสียชีวิตไปเนี่ยเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นน้อยมากเลยนะในชีวิตเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยควรทำบ่อยๆนะแล้วก็อุทิศบ่อยๆเพราะว่าบุญเนี่ยถ้ายังไม่ใช่ชาติสุดท้ายที่จะเข้าพระนิพพานยังไงก็ต้องใช้บุญโลกมนุษย์ทั้งหมดขึ้นอยู่กับบุญหมดเลยนะโลกมนุษย์อะตั้งแต่เส้นผมจรดปลายเท้าทุกอย่างกรรมพันธุ์ DNA บุญอยู่เบื้องหลังหมดที่เขาทำมาหรือแม้กระทั่งความสามารถในการทำงานความสามารถนะในการทำงานก็ขึ้นอยู่กับบุญนะอีกที่เขาเคยทำคือบางคนแบบว่ามีปัญญาคิดได้อะไรได้แล้วพัฒนาตัวเองจนกระทั่งเก่งมีความสามารถนั่นก็เกิดจากบุญอีกนะอยู่เบื้องหลังอีกไม่ได้เกิดจากบังเอิญว่าจะถวายพระทหารพระ 5,000 กล่องให้กับกรุงเทพปริมณฑลทำให้ปลื้มนะพระเจ้าสอนทำให้ปลื้มอย่างน้อยก็ปลื้มก็ 5,000 นะเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ 5,000 ปีนะอย่างน้อยเราก็ 5,000 กล่องพระทหาร 5,000 กล่องนี้ก็จะนำไปถวายพระในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลหลายๆวัดเพื่อเป็นมหาสังฆทาน
นะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตอนาคตเนี่ยคงทำเราจะทำคงจะทำถวายทั้งประเทศแต่ตอนนี้เราขอเริ่มที่ 5,000 กล่องก่อนนะเท่ากับอายุของพระพุทธศาสนาต่อไปเราจะยืดอายุศาสนาเราก็ว่าไปอยากให้ศาสนาอยู่หมื่นปีแล้วก็นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยการให้นะอยู่ได้ด้วยการให้ทานโลกมนุษย์ก็อยู่ได้ด้วยการให้นะพระพุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยการให้คือถ้าไม่มีใครใส่บาตรพระทั้งโลกไม่มีใครใส่บาตรพระเนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยแทบจะสูญหายไปเลยนะถูกไหมจริงๆแล้วศาสนาพุทธเนี่ยจึงอยู่ได้ด้วยการให้การให้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะการให้ทานเป็นสิ่งที่ค้ำจุนพระพุทธศาสนาไว้เลยทำไมศาสนาพุทธถึงยังอยู่ได้มา 2,000 กว่าปีก็เพราะว่าด้วยการให้เนี่ยนะการถวายทานมนุษย์ทุกคนก็มีชีวิตได้เพราะว่าการทำทานนะเช่นพ่อแม่เกิดมาก็ต้องให้เราก่อนแล้วเราเกิดมาเป็นทารกเราทำช่วยเหลือตัวเองไม่ได้พ่อแม่ก็ต้องเลี้ยงดูเราให้เราทุกอย่างให้เลือดให้เนื้อนะให้กำเนิดให้นมเลี้ยงดูเราจนเราโตมาโดยที่เราไม่ได้ทำช่วยเหลือท่านไม่ได้เลยตั้งแต่เด็กๆทารกเห็นไหมการให้จึงเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำคัญค้ำจุนโลกค้ำจุนแล้วก็ค้ำจุนพระพุทธศาสนาด้วยโดยเฉพาะการที่เราได้ถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่ขนาดนี้ 5,000 กล่องถือว่าเชื่อว่าหลวงพี่เชื่อว่าไม่กี่ครั้งหรอกในชีวิตที่เราจะได้ทำที่จะได้ทำบุญนี้เนื่องด้วยอาศัยที่ว่าหลวงพี่ก็อยากจะชวนทุกคนได้สั่งสมบุญใหญ่ด้วยกันเพราะว่าบุคคลที่หลวงพี่รักที่มีบุญคุณกับหลวงพี่นะก็อุทิศบุญเพื่ออุทิศบุญนั่นแหละให้กับบุคคลที่หลวงพี่รักมากๆด้วยบุคคลที่รักที่สุดในโลกเนี่ย2ท่านได้เสียชีวิตไปนะเสียชีวิตไปแล้วก็หลวงพี่ก็อยากจะทำบุญนี่แหละเพื่ออุทิศบุญให้กับบุคคลที่หลวงพี่รักเพราะว่าบุญที่ได้ถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขถ้าเราเคยอ่านพระไตรปิฎกเราจะรู้เลยว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์น่ะกำเนิดจากบุญนี้ทั้งนั้นเลยนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งปวงและพระอรหันต์เนี่ยได้เคยล้วนเคยถวายมหาสังฆทานแบบเนี้ยกับพระกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขทั้งสิ้นเลยส่วนใหญ่ท่านทํา7วันเลยต่อเนื่องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบุญนี้เป็นบุญที่จะเป็นบุญพิเศษบุญใหญ่ให้กับบุคคลที่หลวงพี่รักนะที่อยู่ในสัมปรายภพไปแล้วเนี่ยหลวงพี่ก็อยากจะทําอะไรตอบแทนท่านเพราะว่ารักท่านสิ่งที่ทำได้ก็คือบุญนั่นเองงั้นบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทานที่จะทำในครั้งนี้เพื่อทำหลวงพี่ตั้งใจทำเพื่ออุทิศให้กับคนที่รักก็เลยชวนทุกคนนะมาร่วมบุญพิเศษนี้ด้วยกันถือว่าเป็นบุญใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยนะยากมากหลวงพี่ยังไม่เคยทำเลยแบบนี้บุญแบบนี้หลวงพี่ยังไม่เคยทำเลยนะก็เป็นครั้งแรกแล้วก็ชวนทีมงานแล้วก็น้องๆทุกคนนะมาร่วมกันมีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคันธเศรษฐีเป็นคนที่รวยมากเงินเหลือๆเลยนะเขาก็มีความคิดว่าบรรพบุรุษเก็บทรัพย์มาให้เขาเนี่ยมากเลยแต่ว่าตัวเขาเนี่ยตายไปแล้วก็เอาทรัพย์ไปไม่ได้ก็เลยมีความคิดต่อไปว่าเออทำยังไงดีที่จะใช้ทรัพย์เนี่ยใช้เงินที่มีอยู่ให้หมดไปคือในเมื่อเขามีความคิดว่าตายแล้วเอาเงินติดตัวไปไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องใช้ให้หมดก็เลยนึกว่าจะเอาเงินเนี่ยนะออกมาใช้จ่ายในเรื่องของอาหารการกินแล้วก็เรื่องของใช้ส่วนตัวพอแล้วก็เริ่มจากสร้างสระน้ำก่อนขนาดย่อมๆเอาไว้อาบน้ำแล้วก็มีคนคอยดูแลหมดเลยนะทุกอย่างเลยนะจากนั้นก็สร้างเป็นมณฑปคล้ายๆเป็นซุ้มประตูหน้าบ้านนะทำด้วยทองคำจากนั้นเขาก็มีความคิดมีไอเดียว่าเงินมันเหลือๆเนี่ยมันมีเยอะมากเพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยนะจะต้องกินให้มันแพงๆในยุคนั้นเนี่ยสกุลเงินเขาใช้เงินเป็นหน่วยกหาปณะในวันธรรมดาเขาก็กินเนี่ยกินวันละ 1,000 กหาปณะเป็นค่าอาหารแต่ว่า 1,000 กหาปณะเนี่ยถ้าจะเทียบกับเงินในปัจจุบันวันหนึ่งมูลค่าเนี่ยนะคงจะเป็นแสนหลายๆแสนก็กินไปกินอย่างเดียวไม่พอก็จะต้องมีวงดนตรีด้วยในการที่เขาไปทานอาหารเนี่ยนะคือทานอาหารที่บ้านแต่ว่าจ้างวงดนตรีมาด้วยให้มาเล่นแล้วก็เป่าประกาศไปทั้งเมืองเลยในเมืองเขาเนี่ยว่าเชิญมาดูท่านเศรษฐีนี่บริโภคอาหารโอ้โหมื้อหนึ่งเนี่ยนะเป็นแสนเชิญมาดูจะได้เป็นบุญตาของทุกคนแต่ว่าเป็น
เป็นบุญตัวของท่านเศรษฐีทุกคนก็ไปดูกันเพราะว่าก็มีความรู้สึกว่าอยากจะไปดูคนประหลาดเพราะว่าคือปกติกินก็กินกันส่วนตัวแต่อันนี้มากินโชว์ก็เอาตังเอาโต๊ะอะไรนะมาตั้งปีนดูแล้วในวันพระในวันพระใหญ่เนี่ยคือ15ค่ำเนี่ยเขาจะกินวันละ 100,000 ขาปณะวันธรรมดากินวันละ 1,000 วันพระใหญ่คือ15ค่ำกินวันละ 100,000 ขาปณะก็คือวันนึงเนี่ยกินไปหลายล้านก็จ้างวงดนตรีทีนี้ในเมืองเนี่ยคนก็แวะเวียนมาดูกันเรื่อยๆนะโดยเฉพาะในวันพระใหญ่เนี่ยก็จะมาดูกันมากเลยก็จะมีทั้งวงดนตรีคนทำหน้าที่เต้นก็เต้นคนทำหน้าที่ร้องก็ร้องเศรษฐีก็กินไปกินโชว์กินดูไปเรื่อยทีนี้ในเมืองนั้นเนี่ยก็มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งเขาอยู่ต่างเมืองนะก็เดินทางมาที่เมืองเนี่ยเขาทำอาชีพขายฟืนขายถ่านเพื่อนเขาที่อยู่ในเมืองเนี่ยมาเจอเพื่อนเก่าเนี่ยนะก็ถามว่าเออนี่เพื่อนรู้จักคันท่าเศรษฐีหรือเปล่านี่เขากินอาหารเนี่ยนะโอ้โหวันละเป็นแสนเคยไปดูบ้างไหมเดี๋ยวชวนไปดูชายหนุ่มยากจนต่างเมืองก็สนใจไปดูเศรษฐีกินอาหารเสร็จปุ๊บเกิดความรู้สึกนะว่าโอ้โหตายแล้วนะเขากินขนาดนี้เออทำยังไงดีเราอยากกินบ้างก็เลยหันไปสะกิดเพื่อนบอกว่าโอ้นี่ทำยังไงดีเนี่ยตอนนี้มีความรู้สึกว่าเราอยากกินอาหารแบบเขาบ้างถ้าไม่ได้กินเนี่ยเราตายเลยคือมันเป็นความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้กินแบบเขาเนี่ยเราตายแน่แกไปบอกนะเพื่อนก็เลยร้องนะตะโกนไปเนี่ยนะส่งเสียงไปถึงท่านเศรษฐีบอกว่าโอ้ตอนนี้มีเพื่อนมาจากบ้านนอกเขาเกิดความรู้สึกว่าอยากรับประทานอาหารของท่านเศรษฐีนะขอสักคำหนึ่งก็ยังดีถ้าไม่ได้ทานเนี่ยเขาตายแน่เศรษฐีก็บอกโอ้ไม่ได้ให้ไม่ได้เพราะว่าที่กินอยู่เนี่ยนะกินโชว์คือไม่ได้เอามาแจกนะถ้าสมมติว่าให้คนนี้คำหนึ่งทั้งเมืองขอนะคนละคำสองคำหมดพอดีไม่พอเพื่อนของชายหนุ่มผู้ยากจนก็บอกว่าแต่ถ้าเขาไม่ได้ทานเนี่ยเพื่อนผมตายแน่เพราะนั้นขอท่านเศรษฐีเนี่ยนะได้โปรดเมตตาให้เพื่อนเขาเนี่ยทานสักคำหนึ่งขอคำหนึ่งถือว่าเป็นการให้ชีวิตเศรษฐีฟังแล้วก็นึกสงสารคิดว่าถ้าไม่ให้กินเขาก็จะตายเพราะแล้วดูแล้วนี่ก็เป็นคนที่น่าสงสารเศรษฐีก็เลยบอกว่าถ้างั้นได้แต่ว่าจะให้กินฟรีๆเนี่ยไม่ได้หรอกให้เธอเนี่ยมาทำงานที่บ้านของเรา3ปีและเดี๋ยวเราให้1คำชายหนุ่มก็บอกว่าโอ้โห3ปี1คำถ้า3ปีแล้วแล้วก็ขอสักมื้อนึงได้ไหมนะมื้อละ 100,000 ขาปณะนะขอได้ไหมเศรษฐีก็บอกเอาได้นะมาเลย3ปีแรกข้าว1มื้อหลังจากนั้นชายหนุ่มคนนี้ก็กลับไปบ้านเลยนะบอกลาลูกลาภรรยาบอกพี่จะไปทำงานที่บ้านเศรษฐีเพื่อที่จะได้ทานอาหารอย่างดีเลยนะมื้อละ 100,000 ขาปณะเป็นระยะเวลา3ปีก็เก็บข้าวเก็บของมาทำงานใช้อะไรก็ทำนะทั้งพาฟืนตัดหญ้าทำทุกอย่างตลอดเช้านะกลางวันเย็นกลางคืนเขามีงานให้ทำก็ต้องทำงานจนได้ชื่อว่านายพัตตะพัติกะคือแปลว่าผู้ทำงาน3ปีแลกข้าว1มื้อเขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านเศรษฐีจนครบเวลา3ปีพอครบเวลาตามกำหนด3ปีเศรษฐีก็ถือว่าเป็นคนที่ใจนะคือให้ตามที่ขอเลยนะเริ่มจากให้นายพัตตะพัติกะนี่เปลี่ยนชุดใส่เสื้อผ้าอย่างดีเหมือนที่ตัวเองใส่ให้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มานั่งพนักงานก็เอาอาหารมาเสิร์ฟเศรษฐีก็ให้พนักงานไปเป่าประกาศทั้งเมืองว่าตอนนี้นายพัตตะพัติกะทำงานครบ3ปีแล้ววันนี้เขาจะทานอาหารให้ทุกคนมาดูชาวเมืองก็มามุงดูกันถึงเวลาเศรษฐีก็นั่งอยู่ในปราสาทเนี่ยนะก็ไม่ได้ไปดูเศรษฐีก็นั่งอยู่ในบ้านปรากฏว่าระยะเวลาผ่านไปอยู่ดีๆได้ยินเสียงคนในเมืองเนี่ยนะมันกระหึ่มไปหมดเลยมันเสียงทั้งเอะอะต้องบอกว่าคือมันเป็นเสียงของความโกลาหลเป็นเสียงของความโกลาหลเหมือนกับว่าคล้ายๆกับถ้าในยุคนี้ก็เหมือนกับคนดังมาแล้วก็มีคนไปต้อนรับเนี่ยคนนู้นก็ส่งเสียงอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะคือมันเสียงกระหึ่มไปทั้งเมืองเลยเศรษฐีเนี่ยกินมาหลายปีแล้วตัวเองกินไม่เคยมีเสียงอย่างนี้เกิดขึ้นมาก่อนในใจก็เลยคิดว่าสงสัยนายพัตตาบริการเนี่ยเป็นคนจนคงจะกินอาหารดีๆไม่เป็นชาวเมืองเขาเลยหัวเราะเยาะเอาเลยเกิดเสียงดังอย่างนี้ก็เลยเรียกคนงานให้ไปดูซิว่าเขา
ป็นอะไรบ้างเขากินถูกหรือเปล่าไปแนะนำเขาหน่อยคนงานไปดูกลับมาเล่าให้เศรษฐีฟังว่าโอ้ไม่ใช่เลยนะคือมันเกิดเรื่องขึ้นก็คือว่าในขณะที่นายพัตตาภริกากำลังจะทานอาหารอยู่ดีๆมีพระองค์หนึ่งท่านเหาะมาทางอากาศแค่พระเหาะมานี่ชาวเมืองก็แตกตื่นแล้วเหาะมาเสร็จปุ๊บมายืนอยู่นายพัตตาภริกาทำงานมา3ปีกับไม่ยอมทานอาหารเอาอาหารนั้นเนี่ยใส่ไปในบาตรของพระองค์นั้นที่มายืนอยู่ใส่อาหารไปครึ่งนึงพระท่านก็ปิดบาตรมาเป็นนายว่าแบ่งกันคนละครึ่งท่านคงรู้ว่านายพระตาปฏิการเนี่ยทำงานมาทั้ง3ปีนะท่านก็จะรับแค่ครึ่งเดียวอีกครึ่งนึงก็ทานไปปรากฏว่านายพระตาปฏิการบอกกับพระว่าขอพระคุณเจ้าอย่าสงเคราะห์กระผมแค่ในภพชาตินี้เลยคือตอนนั้นเนี่ยนายพระตาปฏิการเขามีความคิดว่าคนทั้งเมืองเนี่ยไม่มีใครลำบากเลยนะมีเขาเนี่ยลำบากอยู่เพียงแค่คนเดียวเพราะนั้นไอ้งาน3ปีที่ทำมาเพื่อได้ข้าว1มื้อนะวันนี้อิ่มแล้ววันรุ่งขึ้นเขาก็ต้องกลับไปมีชีวิตเหมือนเดิมแล้วเขาก็มีความคิดว่าที่เขามีความลำบากขนาดนี้คงเป็นเพราะว่าในอดีตเขาทำทานมาน้อยนะบุญมันหย่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ทำงานแม้ทำงานมา3ปีไม่ได้กินก็ไม่เป็นไรจะขอเอาอาหารเนี่ยใส่บาตรพระองค์เนี่ยให้หมดเลยก็เลยบอกกับพระคุณเจ้ารูปนั้นนะว่าขอบคุณเจ้าอย่าสงเคราะห์กับผมแค่ในภพชาตินี้เลยพระท่านก็เปิดฝาบาตรนายพัตตาภริกาก็เอาอาหารใส่บาตรหมดเลยแล้วมันก็เป็นที่น่าแปลกว่าอาหารเนี่ยเยอะมากเพราะว่า1แสนกหาปณะเนี่ยมันซื้อได้หลายอย่างนะคือกับข้าวเกิน100อย่างเยอะมากแต่บาตรพระก็ไม่ใหญ่แต่ใส่จนทั้งหมดน่ะหมดเลยคือกับข้าวอาหารใส่ไปในบาตรเล็กๆของพระคุณเจ้ารูปนั้นหมดใส่บาเสร็จปุ๊บนายพัตตาภริกาก็อธิษฐานจิตคือในยุคนั้นเนี่ยไม่มีคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่ามีสมณะมีพระอย่างนั้นเนี่ยท่านเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าคือหมดกิเลสแล้วแต่ว่าไม่ได้ประกาศพระศาสนาไม่ได้แสดงธรรมนายพัตตาภริกาก็อธิษฐานจิตว่านับแต่ชาตินี้เป็นต้นไปขอให้กระผมมีความสุขขอให้มีความสุขและให้ได้บรรลุธรรมอย่างพระคุณเจ้าอธิษฐานจิต2อย่างขอให้ใช้ชีวิตเนี่ยขอให้มีความสุขและให้ได้บรรลุธรรมอย่างพระคุณเจ้าเสร็จปุ๊บพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านรับบาตรแล้วท่านก็เหาะไปเลยกลับไปที่ที่อยู่ของท่านก็คือภูเขาคันธมาศอยู่ที่ป่าหิมพานต์เนี่ยปกติป่าหิมพานต์เนี่ยตามนุษย์มองไม่เห็นแต่ด้วยอนุภาพของพระปัจเจกพุทธเจ้าในคราวนั้นท่านก็ทำให้มนุษย์ที่เมืองเนี่ยมองเห็นว่ายังมีพระอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยอีก500รูปแล้วพระปัจเจกพุทธเจ้าที่มารับบาตรท่านก็แบ่งภัตตาหารจาก1บาทแบ่งไป500เป็น500บาทเนี่ยนะแล้วพระทั้ง500พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง500ท่านก็ฉันทีนี้คนทั้งเมืองเนี่ยเห็นเหตุการณ์นั้นตั้งแต่พระท่านเหาะมานายพัตตาภริกาเอาอาหารทั้งหมดใส่บาตรแล้วก็มองไปเห็นถึงพระอีก500ที่ท่านแบ่งปาฏิหาริย์กันแล้วก็ขบฉันทั้งเมืองก็เลยมันอึ้งเนี่ยมันก็เลยเกิดความโกลาหลนะบางคนสาธุบ้างบางคนก็พูดอะไรต่อมีอะไรคือตามความประทับใจของตนเพราะว่าไม่เคยเห็นอย่างนั้นมาก่อนเศรษฐีได้ฟังดังนั้นขนลุกเลยมีความคิดว่าโอ้นายพัตตาปฏิกะทำสิ่งที่ทำได้ยากเพราะว่าตัวเองเนี่ยแม้จะมีทรัพย์มากนะแต่เป็นไงขนาดเข้ามาขออาหารเนี่ยตัวเองยังให้เขาทำงานตั้ง3ปีเพื่อแลกข้าว1มื้อตอนแรกจะให้1คำด้วยซ้ำแต่เขาขอ1มื้อก็ให้1มื้อแต่คนที่ทำงานมา3ปีได้อาหารมา1มื้อกลับไม่ทานเอาอาหารทั้งหมดนั้นไปใส่บาตรเศรษฐีก็เลยเรียกนายพัตตาภริกามาบอกว่าตัวเองเนี่ยมีเรื่องจะขอแต่ก่อนจะขอเนี่ยจะขอให้ก่อนจากนั้นเศรษฐีคันธเศรษฐีก็มอบสมบัติครึ่งนึงให้กับนายพัตตาภริกามอบสมบัติเสร็จปุ๊บก็บอกว่าขอให้นายพัตตาปฏิการเนี่ยแบ่งบุญให้เขาด้วยคือเขาอยากได้บุญน่ะที่วันเนี้ยนายพัตตาปฏิการได้ทำบุญกับพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้ง500นายพัตตาปฏิการก็บอกว่าขอแบ่งบุญกุศลเนี่ยให้กับเศรษฐีเท่านั้นยังไม่พอพระราชาทราบเรื่องราวของนายพัตตาปฏิการก็เรียกไปถาม
สอบถามแล้วก็เหมือนเดิมพระราชาก็พระราชทานทรัพย์ให้แต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีประจำเมืองแล้วก็ขอแบ่งบุญจากนายพัตตาปฏิกะเพราะฉะนั้นนายพัตตาปฏิกะพลิกชีวิตเลยนะในวันนั้นจากที่เป็นคนขายฟืนขายถ่านทำงาน3ปีแลกข้าวแต่ข้าวในมือนั้นไม่ทานเอาไปใส่บาตรพระปัจเจกพุทธเจ้าใน1วันเนี่ยคือบุญที่ทำกับพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้วท่านเนี่ยเพิ่งออกจากนิโรธสมาบัติคือท่านนั่งสมาธิเข้านิโรธ7วันไม่ขบฉันเลยนะตลอด7วันใครที่มีโอกาสได้ทำอย่างนั้นเนี่ยใส่บาตรกับพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ออกจากนิโรธสมาบัติบุญส่งผลในปัจจุบันชาติเลยเพียงแต่ว่านายพัตตาปฏิกะเนี่ยไม่รู้เขาทำบุญในวันนั้นคิดแค่ว่าจะไปเอาดีที่ชาติหน้าชาตินี้จะลำบากยากจนก็ไม่เป็นไรแต่บุญส่งผลชาตินั้นเลยจนกระทั่งมาในภพชาติปัจจุบันนายพัตตาปฏิกะบุญมันส่งผลเนี่ยมาถึงภพชาติปัจจุบันคือบุญในชาตินั้นส่งผลให้ละจากโลกแล้วไปสู่สุคติภูมิแล้วก็มีความสุขมาทุกชาติเลยจนกระทั่งมาภพชาติปัจจุบันเนี่ยบุญก็ส่งผลเต็มที่มาเกิดเป็นเด็กชายชื่อว่าสุขะพออายุ7ขวบออกบวชมีชื่อว่าสุขะสัมมาเนนแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นสัมมาเนนอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ขวบมีนามว่าสุขะสัมมาเนนเพราะนั้นนี่ก็เป็นบุญที่เกิดจากการที่เรียกว่าทำสิ่งที่ทำได้ยากเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ได้ทำง่ายเขาทำงานตั้ง3ปีได้ข้าว1มื้ออาหารนั้นนะอย่างดี1มื้อเขาทุ่มชีวิตเพื่อสิ่งนั้นแต่พอเขาเห็นถึงโอกาสที่เขาจะได้มีโอกาสสร้างบุญแล้วเขาก็พิจารณาถึงชีวิตตัวเองว่าแม้อิ่มวันนั้นแต่มันก็อิ่มเพียงแค่1วันต่อจากนั้นเขาก็ต้องไปทำงานเหมือนเดิมเขาก็เลยหวังบุญแทนคือต้องบอกว่าการที่จะมีความคิดว่าอยากจะสร้างบุญแบบนายพัตตาปฏิกะเนี่ยไม่ใช่ว่ามีความคิดแบบนี้มันจะง่ายคือมันต้องเกิดจากบุญเก่าน่ะส่งผลก่อนถึงจะคิดได้ไม่งั้นมันคิดไม่ออกนะเขาเลยคิดได้ปกติแล้วเนี่ยคนจะคิดได้แบบนี้เนี่ยจะต้องฟังธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงจะมีความคิดได้ว่าที่เราลำบากยากจนเนี่ยเกิดจากว่าบุญในอดีตเราหย่อนบุญทานที่เราเคยทำมาเนี่ยมันหย่อนเราเคยเป็นคนรวยมาก่อนแต่ในชาติที่เป็นเราเป็นคนรวยเนี่ยเราไม่ได้ทำทานไงเราก็ใช้ทรัพย์อย่างเดียวเหมือนคันท่าเศรษฐีเนี่ยคือคิดอย่างเดียวว่าทำยังไงให้เงินหมดกินบ้างทำอะไรก็ทำไปเอาไปหมดกับค่าอาหารค่าที่พักอะไรอย่างเงี้ยมันก็บุญไม่เกิดเพราะนั้นความคิดที่จะสั่งสมบุญเนี่ยมันเกิดขึ้นยากแต่ว่านายพัตตาปฏิกะเนี่ยคือบุญเก่าส่งผลทำให้เกิดความคิดขึ้นมาว่าที่เราลำบากยากจนเพราะว่าในอดีตเราเป็นคนรวยมาก่อนและเราไม่ทำทานเพราะนั้นถึงเวลามาพบชาติปัจจุบันบุญทานมันก็หย่อนคือบุญเนี่ยใช้แล้วมันก็หมดนะบุญเนี่ยมันน้อยลงไปทุกทีเราหายใจเราทานข้าวอยู่นี่เราใช้บุญเก่าตลอดเหมือนเรามีเงินเก็บอยู่และเราไม่หาเงินเพิ่มเลยเราใช้อย่างเดียวมันก็หมดบุญเหมือนกันเรามีบุญเก่าอยู่แต่เราไม่หาบุญเพิ่มเลยเราใช้บุญเก่าอย่างเดียวเพียงแต่ว่ามันต่างกันตรงที่ว่าไอ้ตอนที่เราใช้เงินเนี่ยเราเห็นไงว่าเรามีเงินเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปเท่าไหร่อันนี้เราเห็นเราก็เลยพอที่จะแสวงหาเงินมาเพิ่มได้แต่บุญเนี่ยเราไม่เห็นเรามีบุญเก่าเท่าไหร่เราไม่รู้แล้วเราใช้บุญเก่าเราก็ไม่เห็นอีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะเป็นสิ่งที่ทำได้ยากในการสร้างบุญแต่ว่านายพัตตาปฏิกะเขาก็คิดได้บุญเก่าส่งผลให้คิดได้พอคิดได้ก็ได้สร้างบุญใหม่สร้างบุญใหม่ปุ๊บก็เป็นบุญใหญ่ของเขาในภพชาตินั้นจนกระทั่งมาภพชาติปัจจุบันก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นบุญจากการถวายพระทานพระเนี่ยถือเป็นบุญใหญ่โดยเฉพาะถ้าได้มีโอกาสถวายพระทานพระคือถวายแบบสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขอันนี้บุญเนี่ยที่ได้มากยิ่งกว่าทำทานถวายพระทานกับพระปัจเจกพุทธเจ้าซะอีกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เลยนะว่าการถวายทานที่ได้บุญมากที่สุดในบทของการทำทานก็คือการถวายแบบสังฆทานโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขและเราก็ทราบแล้วว่าแม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วแต่เราก็ส่งใจไปถึงท่านเชื่อมกับพุทธปฏิมากรก็คือพระพุทธรูปประหนึ่งว่าเราได้ถวายพระทานนั้นด้วยมือของเรานี่นะโดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขกับคณะสงฆ์หมู่ใหญ่เพราะนั้นในวันที่30เมษายนนี้ถึงวันที่6พฤษภาคมเพธรรมล้านดวงจะได้จัดถวายพระทานพระเป็นสังฆทาน 5,000 กล่องแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่คือในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล
นี่เราถวาย 5,000 กล่อง 5,000 ชุดแด่คณะสงฆ์กรุงเทพปริมณฑลเชิญชวนทุกท่านมาสร้างบุญใหญ่นี้ด้วยกันแล้วบุญที่เราทำนี่เป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่ให้เรานึกส่งใจว่าเราได้ถวายพระทหารนี้เป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์หมู่ใหญ่โดยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขถ้าเราปลื้มปิติเหมือนกับนายพัตตาปฏิกะอดีตชาติของสุขสัมมเนนบุญที่เราได้ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้าท่านเลยให้เราปลื้มปิติใจในมหากุศลนี้แล้วมาร่วมสร้างบุญใหญ่ด้วยกันมนุษย์ที่มาพบธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเป็นคนกำหนดเองศาสนาส่วนใหญ่ที่คนนับถือเขาจะเชื่อว่ามีซัมติงบางอย่างที่มี power เป็นคนกำหนดชะตาชีวิตแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านค้นพบความจริงชีวิตใต้ต้นโพในคืนนั้นว่าจริงๆแล้วชะตาชีวิตของเราเป็นคนสร้างมันขึ้นมาเองไม่มีใครหรืออะไรมากำหนดทั้งสิ้นแต่แล้วทำไมชีวิตเราถึงเกิดมาเจอกับความซวยต่างๆนานาหรือความยากลำบากในชีวิตและต้นทุนหรือโจทย์ชีวิตที่ไม่เท่าเทียมกันด้วยเล่าก็เพราะว่าในชาติที่ผ่านๆมาเราเกิดมาแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันมีกฎอยู่กฎหนึ่งเป็นกฎที่สำคัญที่สุดในโลกและจักรวาลกฎนี้แหละที่ทำให้มนุษย์ทุกคนแตกต่างกันกฎนี้แหละที่ทำงานอย่างเงียบๆแต่มีผลกับชีวิตของเราอย่างมหาศาลกฎนี้ทำงานอย่างนี้คือแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นคือการกระทำของเราบางอย่างถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปพลังงานบุญและพลังงานบาปเมื่อถึงเวลาก็จะส่งผลกลายมาเป็นชะตาชีวิตทำให้บางครั้งเราดวงดีจังบางครั้งเราดวงซวยจังเช่นเด็กบางคนเกิดมาชาตินี้ทั้งชาติเขาไม่ต้องทำมาหากินอะไรเลยก็มีเงินมากกว่าพวกเราที่ต้องทำมาหากินทั้งชาติก็ยังไม่มีเท่าเขามันคือต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันบางคนเกิดมาไม่สามารถกินข้าวอาบน้ำตัวเองได้เลยตลอดชีวิตก็มีพ่อแม่ต้องคอยป้อนข้าวป้อนน้ำตลอดชีวิตเด็กบางคนเกิดมาเป็นมะเร็งตายตั้งแต่อายุ4ขวบก็มีหรือบางคนไปเกิดในท้องของพ่อแม่ที่ทำแท้งก็ต้องโดนฆ่าตายตั้งแต่อยู่ในท้องหมดโอกาสในการเกิดมาเป็นมนุษย์แม้เพียงวันเดียวก็ไม่มีโอกาสนั้นใครจะไปรู้ว่าทุกสิ่งที่คิดทุกอย่างที่ทำทุกคำที่พูดมันจะแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานบุญและพลังงานบาปได้แล้ววันหนึ่งมันจะย้อนกลับมาส่งผลกลายเป็นความโชคร้ายหรือถ้าเป็นแต้มบุญก็เป็นความโชคดีของชีวิตเพราะมนุษย์ระลึกชาติตัวเองไม่ได้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านระลึกชาติของตนเองและของสรรพสัตว์ทั้งหลายได้ท่านจึงค้นพบกฎแห่งกรรม The Law of Karma คอนเซปต์ง่ายๆของกฎแห่งกรรมคือ 1. ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนเกิดจากการกระทำของเราเองทั้งสิ้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ 2. ทุกอย่างที่คิดทุกสิ่งที่ทำทุกคำที่พูดมีผลย้อนกลับมาเสมอไม่มีใครหนีพ้น 3. การทำความดีจะเกิดเป็นบุญเท่ากับโชคดีการทำความชั่วจะเกิดเป็นบาปเท่ากับโชคร้ายที่เรามีข้าวกินทุกคำมีน้ำทุกหยดหรือแม้แต่โอกาสในการทำมาหากินโอกาสในการศึกษาเกิดจากบุญที่เราทำมาในอดีตชาติบุญและบาปก็ควบคุมแม้กระทั่งความคิดของเราอีกทีให้คิดแบบคนที่จะสำเร็จก็เกิดจากบุญที่ได้เคยทำทานได้ถวายวัตถุทานไว้ในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้นไม่มีใครรู้เลยว่าที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์มีร่างกายครบ32ประการอายุยืนยาวเกิดจากบุญที่เราเคยถือศีล5มาในอดีตชาติไม่มีใครรู้เลยว่าที่เรามีสติปัญญาไม่เท่ากันมีความเข้าใจโลกและชีวิตแตกต่างกันก็เกิดจากบุญที่เคยสวดมนต์นั่งสมาธิในอดีตชาติมาส่งผลทั้งสิ้นสรุปคือเราทุกคนคือมนุษย์ผู้ซื้อตั๋วเดินเรือมาท่องโลกมนุษย์คนไหนที่เกิดมาแล้วไม่รู้ความจริงของชีวิตก็เหมือนนักเดินทางผู้ที่ไม่รู้ว่ามีอาหารชั้นดีที่เขาจะเข้าไปกินเมื่อไหร่ก็ได้เพราะเขาไม่รู้เลยได้แต่กินขนมปังบูดๆอยู่กับกรรมเก่าๆไม่เข้าใจเรื่องบุญเรื่องบาปเลยไม่ได้รักษาศีล5ไม่ได้สั่งสมบุญใหม่ๆเพิ่มเติมชีวิตได้แต่ใช้บุญเก่าอย่างเดียวซึ่งไม่นานบุญเก่าที่ถูกใช้ไปทุกวันก็ต้องหมดลงบาปเก่าที่เคยทำไว้ก็จะได้ช่องส่งผลแทนทรัพย์ทุกบาทที่เรามีเบื้องหลังคือเรากำลังเผาผลาญบุญทานของเราที่ทำไว้ในอดีตทั้งสิ้นทุกลมหายใจเข้าออกที่ทำให้เราได้ครอบครองกายมนุษย์ของเราในปัจจุบันชาตินี้
คือกำลังเผาผลาญบุญศีลอยู่ทุกอนุวินาทีบุญศีลที่เราเคยถือมาในอดีตทั้งสิ้นสติและปัญญาที่เรากำลังมีอยู่และกำลังใช้ในการดำเนินชีวิตก็กำลังเผาผลาญบุญที่เกิดจากการสวดมนต์และนั่งสมาธิในอดีตทั้งสิ้นพระพุทธเจ้าถึงเรียกศาสนาพุทธว่าพุทธซึ่งพุทธะแปลว่าผู้รู้ศาสนาพุทธจึงแปลว่าศาสนาของผู้รู้ถามว่ารู้อะไรรู้ความจริงของชีวิตรู้วิธีที่จะสร้างทุกๆโอกาสให้กับชีวิตของเราเองได้เหมือนนักกีฬาถ้าเราลงเล่นกีฬาโดยไม่รู้กติกาของกีฬานั้นๆเราก็ไม่มีโอกาสที่จะชนะได้เลยเหมือนการเล่นเกมถ้าเราต้องเข้าเล่นเกมสักเกมแต่เราไม่รู้กฎกติกาของเกมนั้นๆเลยโอกาสชนะก็แทบไม่มีชีวิตทุกชีวิตก็มีกฎกติกาที่ซ่อนอยู่เหมือนกันถ้าใครไม่รู้ก็จะใช้ชีวิตผิดพลาดอย่างมหาศาลเอาแค่ว่าตายแล้วศูนย์กับตายแล้วไม่ศูนย์แค่นี้การใช้ชีวิตมันก็คนละเรื่องราวกันไปแล้วยังไม่ต้องพูดถึงความจริงชีวิตในแบบอื่นๆอีกถ้าทุกอย่างเป็นจริงดังที่พระพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วนำมาสอนเราชาวพุทธผู้มารู้มาได้ยินแล้วเข้าใจคำสอนแบบนี้เท่ากับเราคือกลุ่มนักเดินทางแห่งชีวิตที่โชคดีที่สุดในเรือเพราะเราได้รู้ว่าเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองไม่ใช่พรหมหรือฟ้าหรือฮูอยากเป็นอะไรแล้วแต่ใจของเราแต่ต้องรู้กฎกติกาของชีวิตคือกฎแห่งกรรมเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ออกแบบชีวิตตนเองได้เช่นถ้าชาติหน้าเราอยากเกิดมาแล้วมีมหาสมบัติแบบลูกของบิลเกตหรือลูกของสตีฟจ็อบเราก็ต้องหมั่นทำทานกับเนื้อนาบุญให้ปลื้มใจอยู่บ่อยๆแล้วอธิษฐานจิตเลยหรือชาตินี้ไม่อยากจะลำบากเสียเวลาในการทำมาหากินก็ต้องทำทั้งบุญทานรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิและอธิษฐานจิตอยู่เสมอๆเพื่อให้บุญเก่าและบุญใหม่ได้ช่องส่งผลให้เร็วที่สุดก็จะทำให้มีช่องทางมีโอกาสหรือเกิดดวงปัญญาคิดหาโอกาสได้ขึ้นมาเป็นต้นพบมนุษย์สามารถเลือกที่จะเป็นอะไรได้ดีที่สุดแม้กระทั่งความเป็นพระอรหันต์เราก็เลือกได้คือหลายคนเข้าใจผิดว่าการบรรลุธรรมขั้นต่างๆเกิดจากการฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมได้เลยเพราะว่าอ่านพระไตรปิฎกก็จะเจอว่าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันบ้างบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์บ้างแต่บางคนฟังธรรมก็ไม่บรรลุธรรมอะไรเลยก็มีเยอะแยะความต่างก็คือบุญบารมีเก่าที่สั่งสมเอาไว้ไม่เท่ากันถ้าบุญบารมีใครเต็มเปี่ยมฟังธรรมก็จะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ย้อนลงมาไม่เต็มเปี่ยมเป็นพระอรหันต์ก็เป็นพระอนาคามีย้อนลงมาอีกก็เป็นพระสกทาคามีย้อนลงมาอีกก็เป็นพระโสดาบันทุกคนที่ฟังธรรมแล้วก็บรรลุธรรมได้ทุกคนเลยไม่เว้นแม้แต่คนเดียวต้องมีบุญอยู่เบื้องหลังมาส่งผลเท่านั้นในพระไตรปิฎกจะบันทึกไว้เลยว่าไม่เกิน 100,000 มหากัปมหากัปคือนานมาก 100,000 มหากัปคืออายุของโลกเราเสื่อมสลายไป 100,000 ครั้งไม่เกินนั้นต้องสั่งสมบุญพิเศษคือสั่งสมบุญโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเขาเรียกบารมี10อย่างบำเพ็ญบารมี10ทัศถึงจะได้มาฟังธรรมและบรรลุธรรมขั้นต่างๆบุญอยู่เบื้องหลังเท่านั้นเพราะฉะนั้นเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาคือพระนิพพานจะไปพระนิพพานก็ต้องสั่งสมบุญบารมีทั้ง10อย่างหลายคนตายก่อนโดยที่ไม่เคยได้เตรียมตัวตายเลยสักครั้งหนึ่งก่อนเราตายคงไม่เสียดายถ้าได้รู้เรื่องจริงของชีวิตหลังความตายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบด้วยญาณอย่างรู้ว่าตายแล้วชีวิตเราจะต้องเจอกับอะไรต่อไปเมื่อโยมพี่ตายแล้วดวงจิตหรือกายละเอียดของโยมพี่จะหลุดออกจากร่างกายละเอียดนี้จะวนเวียนอยู่บนโลกมนุษย์ไม่เกิน7วันคือตอนที่ยังมีชีวิตอยู่โยมพี่คุ้นเคยที่ไหนกายละเอียดของโยมพี่ก็จะไปสู่สถานที่นั้นซึ่งในช่วง 2-3 วันแรกหลังจากตายไปแล้วคนส่วนใหญ่จะยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองได้ตายแล้ววันนั้นเนี่ยนะครับเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์วันที่15ธันวาคมแล้วก็รอเพื่อนไม่มีใครสังเกตไม่มีใครสังเกตอะไรนะท่านผู้ชมฮะถ่ายรูปถ่ายอะไรกันไปใช่มั้ยคะครับอุ๊ยแล้วพอมารู้อีกทีนึงเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะเพื่อนคนที่รออยู่เนี่ยชื่อรณกรใจเพชรอายุ27ปีก่อนที่จะมาเนี่ยไปประสบอุบัติเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปชนกับรถปิกอัพเสียชีวิตแล้วพวกเขาปรากฏว่าไอ้วิดีโอที่ถ่ายเอาไว้พอเอามาดูเนี่ย
มันเป็นภาพเหมือนกับเพื่อนคนนั้นซึ่งมารู้ในภายหลังว่าเสียชีวิตไปแล้วมีใบหน้าที่เย้ายืนยันว่าตอนนั้นไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็เหมือนมีเลือดอยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะตอนก่อนตายโยมพี่ใส่ชุดไหนกายละเอียดของโยมพี่ก็จะใส่ชุดนั้นและโยมพี่ยังสามารถจับต้องกายละเอียดของตัวเองได้จะต่างกันกับตอนที่โยมพี่มีชีวิตอยู่ตรงที่โยมพี่พูดคุยกับคนอื่นได้แต่ไม่มีใครได้ยินคนที่ตายไปแล้วส่วนใหญ่จะรู้ตัวว่าตายแล้วก็ตอนที่ติดตามญาติไปงานศพของตัวเองแต่หลวงพี่ก็พอมีวิธีจากท่านผู้รู้พอมาฝากโยมพี่ทุกท่านไว้เช็คว่าตัวเราตายหรือยัง 1. เมื่อตัวเราถูกแสงสว่างเรายังมีเงาไหม 2. โยมพี่ลองไปส่องกระจกดูซิว่าเห็นหน้าตัวเองไหม 3. ลองเดินชนกำแพงหรือประตูบ้านดูว่าโยมพี่ทะลุผ่านไปเลยไหมถ้าโยมพี่ทำ3อย่างนี้แล้วพบว่าตัวเราไม่มีเงาเดินทะลุกำแพงหรือประตูบ้านได้ให้มั่นใจได้เลยว่าโยมพี่ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเมื่อโยมพี่รู้ตัวแล้วว่าเราตายแล้วจะต้องทำยังไงต่อ 1. โยมพี่ไม่ควรเสียใจทุกข์ใจกับความตายเพราะถ้าโยมพี่มัวแต่ร้องไห้เสียใจกับความตายย่อมทำให้ใจของโยมพี่เศร้าหมองและเมื่อใจเศร้าหมองมากๆย่อมมีทุกขติเป็นที่ไป 2. ให้โยมพี่นึกถึงบุญที่เคยทำไว้ตอนยังมีชีวิตนึกจนกายละเอียดของเราสว่างขึ้นให้นึกถึงบุญไปเรื่อยๆ 3. โยมพี่ควรออกจากบ้านหรือสถานที่ที่จะทำให้โยมพี่คิดถึงครอบครัวเพราะถ้าอยู่ต่อไปก็จะมีแต่เสียใจทำใจไม่ได้ที่ต้องจากทุกคนไปแล้วโยมพี่ต้องไปที่ไหนถึงจะทำให้โยมพี่นึกถึงบุญได้ดีที่สุดนอกจากไม่ต้องมาหาหลวงพี่แล้วก็ให้โยมพี่ไปที่วัดโบสถ์พระเจดีย์ที่คุ้นเคยที่สุดให้ไปอยู่กับพระประธานอยู่กับพระเจดีย์นั่งสมาธินึกถึงบุญเพราะถ้าครบ7วันหรือไม่เกิน7วันถ้าโยมพี่ยังนึกถึงบุญไม่ได้ยังทำใจให้ใส่ไม่ได้ก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพาตัวโยมพี่ไปสู่ยมโลกเพื่อทำการตัดสินผลบุญและผลบาปที่โยมพี่ทำไว้ตอนยังมีชีวิตเมื่อเจ้าหน้าที่พาโยมพี่ไปสู่ยมโลกณสถานที่นั้นณภพนั้นตัวโยมพี่จะไม่มีเสื้อผ้าใส่แม้สักชิ้นที่ยมโลกนอกจากความร้อนแล้วยังเต็มไปด้วยกายละเอียดของมนุษย์คนอื่นๆเบียดเสียดกันคลุ้งไปด้วยกลิ่นเหม็นของอุจจาระปัสสาวะอาเจียนของเหล่ากายละเอียดผู้หวาดกลัวใช้เวลาประมาณ50วันในโลกมนุษย์โยมพี่ก็จะไปถึงหน้าโรงพิพากษาพญายมราชก็จะบอกให้โยมพี่นึกถึงบุญถามโยมพี่ว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เคยทำบุญอะไรไว้บ้างแต่ถ้าโยมพี่ยังนึกถึงบุญไม่ออกภาพบุญและภาพบาปที่ถูกบันทึกไว้ในดวงจิตของโยมพี่สมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะมาปรากฏให้เห็นที่หน้าแผ่นหินหน้าโรงพิพากษาถ้าเป็นภาพบุญจะทำให้จิตของโยมพี่ผ่องใสถ้าเป็นภาพบาปจะทำให้จิตของโยมพี่เศร้าหมองถ้าภาพบุญชนะคือใจโยมพี่ผ่องใสก็จะมีเจ้าหน้าที่มาพาโยมพี่ไปสู่สุคติภูมิแต่ถ้าภาพบาปชนะซึ่งคนส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้เพราะนึกถึงบุญไม่เป็นไม่ค่อยได้ทำบุญสมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำแต่งานมุ่งหาเงินเป็นหลักไม่ได้ทำบุญไว้บ้างเลยเมื่อไม่มีที่พึ่งคือบุญใจย่อมเศร้าหมองและเมื่อใจเศร้าหมองเจ้าหน้าที่ก็จะพาตัวไปสู่ทุกขติภูมิคือนรกลากตัวมันไปได้รับทุกทรมานจากผลบาปที่ทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นเวลายาวนานหลายล้านปีดังนั้นชีวิตหลังความตายจะเป็นอย่างไรอาจไม่มีใครแน่ใจแต่จะไปรอให้เราตายแล้วก็อาจสายไปถ้าชีวิตหลังความตายมีจริงจะทำยังไงเราจะย้อนเวลากลับมาแก้ไขอะไรไม่ได้อีกแล้วชีวิตของเราเคยมีไหมที่คิดเสียใจกับสิ่งที่ทำไปแล้วแต่ก็ไม่อาจย้อนเวลาไปแก้ไขอะไรได้อีกแล้วดังนั้นเราต้องรู้จักบริหารความเสี่ยง Risk Management ชีวิตหลังความตายไม่มีการทำมาหากินไม่มีการค้าขายแต่ชีวิตหลังความตายอยู่ได้ด้วยอำนาจของบุญและบาปที่ทำไว้ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้นและที่สำคัญบุญเท่านั้นที่จะไปกำหนดชีวิตหลังความตายรวมถึงชีวิตในชาติหน้าของเราถ้าตายแล้วไม่อยากไปสู่ทุกขติและชาติหน้าก็ไม่อยากเกิดมาลำบากยากจนอีกชาตินี้เราจึงควรบริหารความเสี่ยง
ด้วยการสั่งสมบุญให้กับตัวเองในทุกๆวันเพราะบุญที่เป็นอจินตกรรมหรือก็คือบุญที่ทำสม่ำเสมอต่อเนื่องทำบ่อยๆทำทุกวันถือเป็นบุญที่แรงมากๆและจะมีผลอย่างมากกับชีวิตหลังความตายของเราเว้นไว้แต่เราบรรลุธรรมดังนั้นหลวงพี่จึงอยากชวนโยมพี่ทุกท่านมาสวดมนต์นั่งสมาธิด้วยกันในทุกๆวันเวลา20:00 น.ตรงสามารถเข้าร่วมได้3ช่องทาง1ผ่านทางแอปพลิเคชัน Zoom 2ทางเพจทำล้านดวง3ผ่าน YouTube ทำล้านดวงเพราะบุญจากการสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นบุญที่ทำได้ง่ายและไม่เสียเงินสักบาทแถมยังเป็นบุญที่ทำแล้วได้บุญมากที่สุดเพราะแม้จะทำบุญเป็นล้านก็ยังได้บุญน้อยกว่าทำใจให้สงบจนใจเกิดความสว่างแม้ชั่วเวลาเสี้ยววินาทีสุดท้ายนี้ถ้าโยมพี่ท่านใดยังไม่ได้เป็นเพื่อนกับลายใดลายหนึ่งของเพจทำล้านดวงก็ให้เพิ่มเพื่อนในไลน์ที่ไลน์นี้มาได้เลยให้ญาติโยมเพิ่มเพื่อนในไลน์รับพรพระไว้เมื่อเวลามีบุญสำคัญมากๆหรือมีของศักดิ์สิทธิ์ที่จะมอบให้จะได้ไม่พลาดบุญทุกๆบุญเลยกับเพจธรรมนั้นดวง ธรรมจักรกัปวัตนสูตรถือเป็นธรรมบทแรกที่เกิดขึ้นในโลกจึงเป็นแสงสว่างแห่งธรรมะแรกของโลกใครที่ได้สวดธรรมะบทนี้จึงเหมือนจุดแสงสว่างในชีวิตให้เกิดขึ้นแก่ตัวเองถือเป็นสิริมงคลอันสูงสุดของชีวิตเพราะโลกใบนี้มีแสงสว่างแห่งธรรมเกิดขึ้นมาได้เพราะธรรมะบทธรรมจักรกัปวัตนสูตรนี้เองอนุภาพของพระรัตนตรัยนั้นมีอนุภาพอันไม่มีประมาณซึ่งพระรัตนตรัยนั้นบังเกิดขึ้นได้ครบ3ประการเพราะการแสดงบทธรรมจักรกัปวัตนสูตรขึ้นนั่นเองเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมะบทธรรมจักรกัปวัตนสูตรจนจบเทวดากว่าหมื่นโลกธาตุต่างส่งเสียงสาธุการกึกก้องไปทั่วทุกภพภูมิเหตุการณ์แบบนี้ไม่ปรากฏแก่ธรรมะในบทใดๆเว้นแต่เพียงธรรมจักรกัปวัตนสูตรบทเดียวนี้เท่านั้นดังนั้นผู้ที่ได้สวดมนต์บทธรรมจักรกัปวัตนสูตรอยู่เป็นประจำย่อมเป็นผู้มีจิตใจผ่องใสดึงดูดทั้งโลกียทรัพย์และอริยทรัพย์คือสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมในทุกๆเรื่องที่ปรารถนาประดุจเป็นแก้วสารพัดนึกบันดาลในทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาให้แก่ผู้ที่สวดอยู่เป็นประจำเพจทำล้านดวงสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะรวมชาวพุทธทั้งโลกให้เป็นหนึ่งเดียวกันเราจะรวมชาวพุทธทุกวัดทุกสายทุกนิกายทั่วโลกมาสวดธรรมจักรพร้อมๆกันความใฝ่ฝันคือศาสนาพุทธรวมเป็นหนึ่งเดียวที่จะไม่มีการแบ่งแยกวัดแยกสายแยกนิกายอีกต่อไปทำล้านดวงจึงยินดีและขอความร่วมมือกับทุกวัดทุกฝ่ายทุกสายทุกนิกายและองค์กรทั่วโลกเพื่อให้มีคนมาสวดธรรมจักรธรรมะที่แท้จริงพร้อมเพียงกันวันละ1ล้านคนทุกวันผ่านโซเชียลเพราะการเผยแผ่ธรรมะที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การพูดแต่เป็นการลงมือทำให้ดูเพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำเป็นล้านล้านคำเพื่อกอบกู้ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองอยู่คู่ผืนแผ่นดินไปจนครบ 5,000 ปีทีมงานเพจทำล้านดวงประกอบด้วยหลากหลายวัดหลากหลายสายหลากหลายนิกายอนาคตทางเพจจะมีทีมงานให้ครบทุกสายทุกนิกายทั่วโลกส่วนตัวของพระอาจารย์ทีมงานและลูกเพจทุกคนจะนับถือวัดไหนสายไหนทุกคนมีสระจะเลือกศรัทธาแต่เมื่อทุกคนมาอยู่ในเพจทำล้านดวงคือชาวพุทธกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่จะมาร่วมประกาศธรรมะที่แท้จริงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือธรรมจักรกัปวัตนสูตรพร้อมกันตอนเวลา20:00 น. The Dhamma Jagkapavattana Sutra is the first chapter of Dhamma in the world. Therefore, it is the first light of the world Dhamma.Anyone who chants this chapter of the Dhamma will light up the life for themselves, which is considered the highest auspiciousness of life. The light of the Dhamma can exist because of this Dhammajagkapavattana Sutra. The three gems have infinite power, which can be achieved
in all three ways because of the Dhammacakkappavattana Sutta. When the Lord Buddha preached the Dhammacakkappavattana Sutta until the end, the devas from the other 10,000 worlds said Sathu, resounding all over the world. This kind of event does not appear in any the Dhamma chapters except the Dhammacakkappavattana Sutta. Therefore, people who regularly chant this chapter will have a clear mind and will have success in both worldly and spiritual matters in whatever they desire. Like a crystal ball that inspires everything that desire for those who chant it regularly. The Dhamma Landuang page was created with the aim of uniting Buddhists around the world. We will gather Buddhists from every temple and every denominations around the world to chant the Dhammacakka together. Our ambition is to unite Buddhism without divisions amongst temples or denominations. Therefore, we would very much appreciate it if all temples, parties, sects, and organizations around the world gave us their cooperations so that 1 million Buddhists could chant the true Dhamma together every day through social networks. A good example is worth more than 1 million words. So the base propagation is not only speaking, but also showing action in order to save and revive Buddhism so that it can continue to grow in the world for another 5,000 years. In the future, our page will have the team for denominations around the world. All monks and members are free to choose their faith. But when everyone comes to the Dhamma Landuang page, they will become one Buddhist group. The group that will preach the true Dhamma for the Lord Buddha. That is Dhammacakkappavattana Sutta, together around the world at 8 p.m. Dhamma Landuang page.